พระไตรปิฎกลอยฟ้าค่อนข้างดุเดือดหน่อยปะหน้าธรรมะนานแล้วไม่ได้พูดถึงเรื่องสงครามเลยปะหน้าธรรมะหน่อยวันนี้ซึ่งมันจะเกี่ยวข้องอยู่กับเนื้อหาสาระของธรรมะที่พูดในที่จะพูดในวันนี้นะคือเรื่องในพระไตรปิฎกวันนี้ก็ลอยมาผ่านดินฟ้าอากาศสายลมแสงแดดโดยอินเทอร์เน็ตเข้าสู่สถานีวิทยุทั้งสองแห่งคือสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเวลา23นาฬิกาถึง24นาฬิกาถึงเที่ยงคืนดึกหน่อยนี่สำหรับแฟนๆผู้นอนดึกหรือมีธุรกิจการงานในตอนกลางคืนเข้าเวรเข้ายามง่วงเหงาก็เปิดวิทยุฟังตามด่านตามถนนหนทางบางทีไปพบตามถนนบอกยังไม่หลับไม่นอนมันจำเป็นไม่หลับไม่นอนมันไม่ใช่ไม่อยากหลับมันจำเป็นต้องเข้าเวรอยู่ยามต้องทำงานกลางคืนคุณหมอคุณพยาบาลที่ต้องเข้ากะเข้าเวรเฝ้าคนไข้บางทีคนไข้ในโรงพยาบาลก็ฟังเนี่ยเปิดฟังก็มีก็ตามอัธยาศัยตามอัธยาศัยและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการและหัวหน้าสถานีออกอากาศเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะวันจันทร์ถึงวันศุกร์8นาฬิกาถึง9นาฬิกาอ๋อคุณโยมดวงสอนสิทธิสิทธิสีหธีรรัตน์เข้ามาแล้ว สาธุสาธุโมทนาโมทนาเป็นท่านแรกในวันนี้ไม่แน่นะบางทีเป็นท่านสุดท้ายท่านแรกและท่านสุดท้าย เพราะบางวันมีคนเดียวคอมเมนต์เข้ามาแต่เห็นว่านะเจอหลายท่านบอกว่าฟังชมอยู่ฟังอยู่แต่ว่าไม่ได้กดไลค์กดแชร์ไม่ได้คอมเมนต์เข้ามาไม่มีเวลาเหมือนกันนะฟังไปแต่ว่าไม่ชอบในการที่จะมากดไลค์กดแชร์กับสไครส์สเครย์อะไรไม่ค่อยถนัดเหมือนกันนะก็ฟังกันเยอะอยู่โดยเฉพาะตอนกลางวันนี่ที่วัดฝ่ายหินหลังจากนาฬิกาบอกเวลา8นาฬิกาฟังอะไรเขาเรียกว่า
พลงชาติเลยเคารพธงชาติหลังจากเคารพธงชาติแล้วก็เอาเลยเหมือนกันนะฟังฟังวิทยุวัดฝายหินบางทีก็ไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำอยู่บ้านอยู่สามีภรรยาลูกเต้าเหล่าหลานวันนี้ก็ไปทำการทำงานกันหมดแล้วไปกันตั้งแต่7 โมง6 โมง7 โมงก็ไปกันแล้วเหลือแต่ตัวเองอยู่บ้านเฝ้าบ้านเปิดวิทยุฟังอันนี้ทางวิทยุนะแต่สำหรับท่านที่จะเปิดทางเฟซทางไลน์ YouTube นี่ก็ตลอด24 ชั่วโมงนะตลอด24 ชั่วโมงเปิดแล้วก็ช่วยกันกดเห็นรูปเข้ามาหนึ่งรูปน่าจะเป็นโยมบุญยาบุญใช่แล้วเนี่ยโยมบุญยาบุญมาแล้วท่านที่สองพร้อมพูนผลโยมบุญยาบุญพร้อมพูนผลเนี่ยสมัยก่อนเรียกกันว่าโยมโบยมโบยมโบเนี่ยเจริญพรมทนาสาธุเมื่อกี้พูดถึงไหนเมื่อพูดถึงรายการวันจันทร์ถึงวันศุกร์8 โมงถึง 9 โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ก็หยุดพัก2 วันเพราะว่ามีรายการอื่นในเวลานี้ดีกว่าสมัยก่อนอาทิตย์ละ2 วันเองวันจันทร์กับวันเสาร์แต่ขึ้นปีใหม่มานี้เริ่มแรกวันนั้นทดลองมาระบบเปิดสายแต่ว่ามายังไม่พร้อมมีเสียงดังรบกวนมีเสียงเพราะว่าทางสถานีก็ต้องเปิดรับเนี่ยอะไรเกาะเฟสออกสถานีวิทยุแล้วก็ใช้โทรศัพท์ออนไลน์เพื่อที่ว่าจะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาร่วมในรายการพูดคุยแต่ว่ามันรบกวนเสียงรบกวนตอนนี้ก็หายังไม่พร้อมมาอีกหนึ่งผู้มีกิเลสมาแล้วเมื่อวานรออยู่รอผู้มีกิเลสเมื่อวานนี้ไม่เข้ามากุมารน้อยกุมารน้อยมาแล้วนะธรรมดาเราเป็นผู้มีกิเลสสาธุสาธุอนุโมทามินั่นรู้ภาษาบาลีซะด้วยผู้มีกิเลสนะวันนี้บรรยากาศก็หนาวเหน็บพอสมควรลบ 1ตอนเช้าตอนเช้าเนี่ยลบ 1ปัจจุบันนี้ก็1 องศาแต่ว่าไม่พุ่มพุ่ยวันนี้เพราะว่านี่ด้านหลังนี่เตาญาติโยมมาถวายเพลโอ้ซื้อไม้ซื้อฟืนทานมาจุดเตานี่เตาอยู่ข้างหลังนี่ข้างๆนี่อุ่นเลยทีนี้อุ่นในห้องนี้แต่อย่าออกข้างนอกนะ1 องศานะออกข้างนอกไม่ได้1 องศาแค่ข้างนอกเนี่ยแค่นอกนะนอกจากห้องนี้ไปเนี่ยห้องครัวที่ว่าโอ้โหเย็นูจีเลยยมบนยาบุญ
ผู้มีกิเลสก็ยิ่งจะหนาวเนื่อง1 องศาตอนนี้นะตอนเช้านี่-1ลงมา0แล้วก็0อยู่หลายชั่วโมง2-3 ชั่วโมงก็-1ด้วย-1ตอนนี้ลงตรงนี้ขึ้นมาละขึ้นมา0ยมยมบนยาบุญเชียงใหม่เป็นไงเนาะแต่เห็นว่าเชียงใหม่ร้อนขึ้นมาอีกแล้ว มีรายงานมา25 องศา22 องศาแต่วันนี้ไม่รู้เป็นไรนะ2-3 วันมาแล้วมีรายงานมา2-3 วันทางหนองหอยทางนี่เป็นยังไงบ้างแล้วเนี่ย รายงานมาหน่อยนะอาศัยเตาเนี่ยเตานี่ต้มน้ำได้เลยนะเตานี่ก็ทำความอุ่นด้วยเอาน้ำมาวางดื่มน้ำไปเรื่อยๆนี่น้ำมะนาวน้ำมะนาวน้ำขิงกาแฟนี่ก็ต้องเป็นดีแคปกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนไม่มีสารคาเฟอีนแล้วก็ใส่ขิงผงใส่มะนาวครึ่งลูกเมื่อวานนี้ก็โยมป้าตีโยมหน่อยมาถวายเพลแล้วก็โยมท่านเนตรฝากซื้อถ่านซื้อถ่านซื้อฟืนเออโอ้ยมาหลายกระสอบ3-4 กระสอบกราบนมัสการไหว้สาเจ้าข้าพระอาจารย์สาธุสาธุสาธุเจ้าข้าเหมือนกันนะขอให้พระอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว100 ปีเจ้าโอ้โห100 ปี อันนี้แค่68นี่ก็จะไม่ไหวแล้วโยมแค่นี่แค่68เชียงใหม่ไม่หนาวค่ะร้อนว่างั้นน่ะไม่หนาวครับพระอาจารย์ยังไม่ร้อนอันนี้-1ตอนเช้านี้-1โยมโอ้นะนะละทีนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระธรรมแล้วทีนี้เดี๋ยวจะว่าไม่ได้อะไรมามัวแต่พูดคุยมัวแต่คุยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจะหมดเวลาอีกแล้วเนี่ยปะหน้าธรรมะวันนี้เดี๋ยวไว้ทีหลังเดี๋ยวจะพูดคุยทีหลังตอนนี้พูดธรรมะก่อนพูดธรรมะในพระไตรปิฎกก่อนเดี๋ยวปะหน้านี้มาพูดคุยทีหลังเพราะว่ามีโอ้ตอนนี้กำลังหนักอาการหนักหนาสาหัสนะโอ้อาการหนักหนาสาหัสขยายวงอเมริกาก็เอาพรรคพวกเรียกตัวเองว่าหมู่พันธมิตร10 กว่าประเทศแล้ว10 กว่าประเทศเอาเรือรบเข้ามาที่ทะเลแดงนะ10 กว่าประเทศแล้วก็ยิงเรือของกลุ่มฮูตีจมไป3 ลำแล้วอิหร่านก็เอาบ้างถ้าปกติอิหร่านเข้าไปอยู่แล้วเป็นเรือราดตระเวนเรือรบราดตระเวนของอิหร่านมา10 กว่าปีแล้วอันนี้ก็เหตุการณ์ตึงเครียดก็ส่งเรือรบเข้าไปบอก
ให้สหรัฐและพันธมิตรถอนเรือออกว่างั้นถอนเรือออกไปจากทะเลแดงไม่อย่างนั้นเห็นดีเห็นดำกันว่างั้นเสร็จแล้วก็สหรัฐก็ต้องก็ยอมถอนเรือรบออกไปหลายลำแต่ได้ข่าวส่งลำอื่นเข้ามาอีกแล้ว นี่เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้หลายสิบเกิน10ประเทศแล้วเมื่อวันก่อน10ประเทศตอนนี้เกิน10ประเทศแล้วส่งเรือรบเข้ามาในทะเลแดงนะเพราะว่ากลุ่มฮูตีจะไม่ยอมหยุดในการยิงเรือทั้งหลายเพราะว่าในกาซาไม่หยุดอิสราเอลโจมตีกาซาอยู่ตราบใดที่ไม่หยุดกลุ่มฮูตีก็จะยิงเรือที่ไปอิสราเอลทุกลำไม่หยุดเหมือนกันเนี่ยมันต่างคนต่างไม่ยอมต่างคนต่างไม่ยอมกันอย่างเงี้ยต่างคนต่างไม่ยอมกันเนี่ยมันก็ไม่ยุติเนี่ยมันก็ไม่ยุติทางอิหร่านก็เอาอีกแล้วก่อวอร์ดขึ้นมาอีกแล้วโดนระเบิดยมบุญญาบุญอิหร่านถูกระเบิดตายไปหลายร้อยทั้งเจ็บทั้งตายหลายร้อยคนจัดงานครบรอบวันที่นายพลนายพลมาโรลี่อะไรเนี่ยถูกสังหารเมื่อ4ปีก่อนโดยการรอบสังหารของสหรัฐอเมริกาส่งโดรนสังหารเข้าไปก็มาจัดงานไว้อาลัยจัดงานไว้อาลัยในงานไว้อาลัยก็โดนระเบิดอีกตายไปร้อยกว่าคนเจ็บอีกหลายร้อยคนเจ็บป่วยกันหลายร้อยคนตายไปเป็นร้อยโอ้แค้นหนักเลยทีนี้ประกาศจะต้องเอาคืนแต่อิสราเอลก็ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เรื่องไม่ได้ทำเหมือนกันนะแต่หัวหน้าฮามาสที่เลบานอนนั้นก็ประกาศไว้แล้วก็ต้องยอมรับอาลูรีก็โดนรอบสังหารไปหัวหน้าของกลุ่มฮามาสคนที่3กลุ่มฮามาสมีหลายเยอะมีหัวหน้าเยอะแต่อิสราเอลประกาศจะต้องล่ากลุ่มฮามาสให้หมดที่อยู่ในบริเวณไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดอยู่ประเทศไหนก็จะล่าให้หมดนี่อย่างนี้สงครามก็จะขยายวงออกไปเรื่อยๆนะเราก็โอ้ในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมโลกเราก็พยายามแผ่เมตตาอเพสัตตาอเวลาหนตูอัพยาประชาหนตูอานิคาหนตูสุขีอัตตานังปริหะลันตูนี่นะอย่างนี้นะอย่าได้มีเวรมีภัยต่อกันอย่าเบียดเบียนกันขอให้มีความสุขนะเราอาจจะช่วยกันยมบุญญาบุญผู้มีกิเลสด้วยแต่ผู้มีกิเลสช่วยกันแผ่เมตตาเราไปทำอย่างอื่นไม่ได้เราไปสู้รบตบมือกับเขาก็ไม่ได้ไม่มีอาวุธทำไม่เกณฑ์ดอนเกณฑ์แดนก็ไม่มีกับเขาก็เป็นไม่ใช่แนวทางของพระพุทธศาสนาเราด้วยแนวทางของพุทธศาสนาของเราก็คือทางสงบนะแนวทางความสงบแผ่เมตตาอโหสิกรรม
ซึ่งกันและกันเอาล่ะคราวนี้มาถึงยังเหมือนเดิมมหาสกุรุทายีสูตรมหาสกุรุทายีสูตรสูตรที่ว่าด้วยปริพาชกชื่อมหาสกุลอุทายีชื่ออุทายีนะเป็นสูตรใหญ่เขามีมหาเนี่ยเป็นสูตรใหญ่มหาอุทายีเนี่ยก็อยู่ในสวนที่ให้เหยื่อแก่นกยูงในราชคฤห์นี่มันจะมีสวนให้เหยื่อแก่กระแตนะกระแตที่เล่าให้ฟังไปแล้วอันนี้นกยูงในสวนนกยูงเนี่ยหมู่ปริพาชกอยู่กันเป็น400-500คนนะแต่แล้วพระพุทธองค์ก็ประทับอยู่ที่เวลุวันเวลุวันวัดเวลุวันแล้วก็แต่ว่าตอนบรรทมตอนนอนนอนหลับจริงๆก็นู่นนะขึ้นไปในเขาคิชกูฏในเมืองในเขตราชฐานในเมืองราชคฤห์เขตปัญจคีรีนครนู่นแต่ว่าตอนกลางวันนี่ก็มาประทับอยู่ที่เวลุวันนี่นะประทับอยู่ที่เวลุวันนี่มีวันหนึ่งพระพุทธองค์ก็เสด็จไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์นะออกจากเวลุวันก็วันนี้มันยังเช้าอยู่เนี่ยลงมาเสด็จลงมาจากพิชกูฏตอนเช้า ขออภัยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเช้าอะไรนะ7-8 โมงแล้วแปดโมงมันยังเช้าอยู่นี่เราเข้าไปที่สวนนกยูงดีกว่าเหมือนกันดูเขาให้เหยื่อกับนกยูงเลี้ยงนกยูงเนี่ยมันมีเป็นหมื่นๆนะมีเป็นพันหมื่นตัวนะไม่ใช่มีน้อยๆนะพอเข้าไปก็มหาสกุละมหาสกุละอุทายีเนี่ยนะมหาสกุลุทายีก็จะบอกลูกศิษย์บอกสาวกให้หยุดนิ่งอย่าพูดพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จมาเหมือนนะพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็มาถามโอ้พูดคุยอะไรกันเสียงดังอึงคนึงอึงอื้ออึงอะไรนะเสียงดังสนั่นวันไหวอยู่เวลุวันก็ได้ยินเหมือนกันคุยอะไรกันเสียงดังเหมือนกันนะอยู่เวลุวันยังได้ยินเลยเหมือนกันพุทธเจ้าถามสกุลุทายิกุลุทายีหัวหน้าบอกโอ้เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเหมือนกันนะไว้ก่อนเดี๋ยวตอนหลังค่อยบอกก็ได้แต่ว่าตอนนี้จะได้พูดเรื่องสำคัญให้พระองค์ฟังก่อนเหมือนกันนะให้ฟังก่อนกับเล่าเรื่องนักบวชทั้งหลายเจ้าลัทธิทั้งหลายถวายพระพุทธองค์ว่าลัทธิทั้งหกเนี่ยทั้งหกลัทธิที่มีอยู่เนี่ยโอ้เป็นโชคดีของชาวอังคะชาวมคธเราไงแฟนอังคะแฟนมคธอยู่ใกล้กันที่มีโอ้นักบุญมีผู้เป็นเจ้าลัทธิมีคนเคารพนับถือมากมีชื่อเสียงมีบุญญาบารมีประพฤติปฏิบัติ
ทำเคร่งครัดนะมาวะนะก็เล่าให้พุทธองค์ฟังนะทั้งหกครูทั้งหกมีปกุฏฐกัจจายนะอย่างนี้นี่อาชิตะเกสะกัมพลนี่มัคคลิโหสารอะไรอีกกัสสปะนิโครนนาตบุตรอะไรอย่างเงี้ยนะเล่าถวายพระพุทธองค์ว่าเนี่ยโอ้ผู้มีบุญทั้งหลายชาวมคตเราเนี่ยโชคดีแล้วนะรวมทั้งพระพุทธองค์ด้วยนะอันนี้นะพูดเอาหน้าหน่อยรวมทั้งพุทธองค์ด้วยเหมือนกันมีได้มาจำพรรษาได้มาอยู่ที่ราชคฤห์เนี่ยมาอยู่ที่ราชคฤห์เนี่ยมันพระพุทธองค์ก็โอ้มีคนเคารพนับถือมากนะมีเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชนะยกย่องยกย่องหน่อยปากหวานปากหวาน ปากหวานหน่อยก็เล่าแต่เล่าให้ฟังว่าโอ้เนี่ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีปัญหาหน่อยว่างั้นนะสาธุทั้งหลายลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ค่อยเคารพครูบาอาจารย์ว่างั้นนะเนี่ยเจ้าลัทธิทั้งหลายนี่ก็ปวดหัวว่างั้นนะประท้วงกันในที่ประชุมบางทีก็เนี่ยที่เสียงดังอื้ออึงนี่นะบางทีก็ลุกขึ้นมาประท้วงว่าเอ๊ะเนี่ยท่านปกุฏฐกัจจายนะมัคคริโคสารเนี่ยลัทธิทั้งหลายเนี่ยนะโอ้ไม่เก่งเลยนะพูดไม่เก่งไม่รู้ธรรมวินัยไม่รู้ธรรมวินัยอะไรเงี้ยนะพูดถวายพุทธเจ้าฟังแล้วก็ยกย่องหน่อยว่าโอ้ไม่เหมือนลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเหมือนกันไม่มีใครต่อต้านไม่มีใครขึ้นมาลบหลู่ดูหมิ่นครูบาอาจารย์สาวกของพระพุทธองค์นี่ดีนะดีจริงๆนะไม่มีใครฟังดีเหมือนกันนะพุทธองค์แสดงธรรมนี่สาวกของพระพุทธองค์ภิกษุทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายฟังกันเงียบเมื่อนะโอ้มีรูปมาละมีรูปมาหนึ่งไม่รู้รูปใครเข้ามาสาวกของพระพุทธองค์นี่ดีจริงๆว่านะพระพุทธองค์เมื่อได้รับฟังแล้วนี่ก็ได้แสดงธรรมแสดงธรรมให้ฟังอันนี้พูดถึงความเคารพในพระพุทธเจ้าก่อนว่าสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวว่าสมณโคดมนี้ทรงเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะทรงเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติเป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีสาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาพระองค์นอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยอยู่กับพระพุทธองค์จำนวนมากพระในวัดเวฬุวันมีจำนวนเป็นหมื่นสามหมื่นนะ20,000-30,000รูปนะไม่ใช่น้อยๆพระที่เข้ามาบวชในสมัยนั้นวัดเวฬุวันโอ้โหใหญ่กว้างขวางอยู่ใกล้ฐานน้ำร้อนอยู่ใกล้ฐานน้ำร้อนสำนักอารามนกยุงนี้ก็เหมือนกันอะอารามนกยุงก็อยู่ข้างในเข้าไปหน่อยอยู่ข้างในเข้าไปหน่อยรอบๆเชิงเขาเวภาระบรรพตนั่นแหละสำนักนกยุงนี่นะของปริพาชกทั้งหลายนี่นะที่พากันไปอาบน้ำที่บ่อน้ำอุ่นที่บ่อน้ำอุ่นใกล้ๆนั่นน่ะตะปูธารามตะปูธารามบ่อน้ำอุ่นที่ก็อาบกันเป็นชั้นๆชั้นกษัตริย์ชั้นพราหมณ์แพทย์สูตรอะไรลงมาอ่านก็เป็นชั้นๆน้ำไหลลงมาเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยนะของพระเหล่านี้ก็มีอยู่ชั้นหนึ่ง
อยู่ข้างบนตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยแต่สมัยก่อนนั้นอาบรวมกันหมดอาบรวมกันรวมทั้งหมู่พราหมณ์รวมทั้งหมู่กษัตริย์อะไรเนี่ยไปอาบรวมกันพระด้วยจนต้องบัญญัติยมนวลนิดมาแล้ว สุดท้ายแล้วบางนี่ตัวยังไม่หมดเวลายมนวลนิดจะเป็นท่านสุดท้ายแต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวอาจจะมีมาอีกสาธุสาธุสาธุพุทธเจ้าต้องบัญญัติไม่ให้ไปอาบน้ำ15 วันให้ไปอาบครั้งหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ว่ากลัวหนาวนะไม่ใช่กลัวหนาวแต่ว่าถ้าเวลาไปแล้วเนี่ยทางพระศาสนาเชนของปริพาชกอะไรทั้งหลายก็ไปกันเต็มหมดชาวบ้านญาติโยมก็เกรงอกเกรงใจไม่ได้อาบน้ำกันบางทีมาแต่ไกลจากต่างจังหวัดต่างรัฐต่างที่ต่างทางมาถึงไม่ได้อาบน้ำโยมนวลนิดพระอาบอยู่เต็มไปฟ้องพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บัญญัติ15 วันให้อาบน้ำครั้งหนึ่งนะก็พระก็เป็นหมื่นๆน่ะพระมันใช่น้อยๆอยู่ในวัดเวลุวัน30,000น่ะแล้วพวกเชนพวกนิกายพวกอะไรปริพาชกทั้งหลายอีกก็เป็นหมื่นๆเหมือนกันน่ะสำนักหนึ่งนี่ก็เป็น400-500อย่างเงี้ยนะเฉพาะวัดเวลุวันนะ30,000โอ้โหไปอาบน้ำกันเต็มชาวบ้านก็ไม่ได้อาบเลยไปฟ้องพุทธเจ้าอ้าวอย่างนั้น15 วันให้ไปอาบกันครั้งหนึ่งเหมือนกันนะโยมนวลนิดอันนี้มาพูดถึงว่าความเคารพในพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยยกย่องพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วนี่พุทธองค์ก็แสดงธรรมพระพุทธองค์เรื่องความเคารพ5 ประการพระองค์ตรัสว่าอุทายีเธอพิจารณาเห็นธรรมกี่ประการที่มีอยู่ในเราซึ่งเป็นเหตุให้สาวกของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอยู่อาศัยเราอยู่ยังอยู่อาศัยอยู่อย่างนี้นะโยมบนยาบุญกุลทายีปริพาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรม5 ประการในพระผู้มีพระภาคว่างั้นซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วก็อยู่ด้วยเป็นจำนวนมากธรรม5 ประการอะไรบ้าง 1. พระผู้มีพระภาคเสวยพระกยาหารน้อยและทรงกล่าวสรรเสริญความเป็นผู้มีอาหารน้อยข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรมนี้ในพระผู้มีพระภาคนี่เป็นประการที่1นะอันนี้เคยพูดมาแล้วในสูตรก่อนๆในสูตรก่อนๆว่าฉันอาหารน้อยทำให้ร่างกายเบามีโรคภัยไข้เจ็บน้อยเหล่านี้เป็นต้นนะนี่ก็บอกว่าโอ้เนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยมีทำ5 ประการเนี่ย1ฉันน้อยไม่ฉันมากไม่ใช่โภชเนมัตตัญญุตุงเหมือนกันนะแปลว่าเอาพุงเป็นประมาณ นี่เขาว่ากันสมัยเนี่ยยังจำได้สมัยโน้นสมัยอยู่กรุงเทพแล้วก็มีสำนักสันติอโศกโพธิลักษณ์เนี่ยนะเราฉันวันละหนเดียวแต่ฉันมากนั่งกินตั้งแต่8 โมงไปเสร็จเอาบ่าย2อ่ะบางทีเริ่ม8 โมง9 โมงนี่นะนั่งกินไปจนเสร็จบ่าย2 โมงบ่ายโมงบ่าย2 โมงกินอิ่มๆกินมากๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นยังไงสมัยก่อนนี่อาตมาไปที่สำนักสันติอโศกของหลวงพ่อพระอรหันต์นะพระอรหันต์นะหลวงพ่อโพธิลักษณ์เป็นพระอรหันต์แล้วก็ตรัสรู้นี่
แปลกนะแปลกกว่าเพื่อนหลวงพ่อโพธิลักษณ์ตรัสรู้ขณะที่ยืนชิงช่องเหมือนกันนะขณะยืนชิงช่องอยู่เนี่ยน้ำปัสสาวะออกไปก็กิเลสออกไปด้วยเหมือนกันเออเป็นพระอรหันต์โอ้โหสุดยอดเลยเออสุดยอดเออแล้วก็กินมังสวิรัติด้วยกินมังสวิรัติไม่กินเนื้อกินแต่ผักกินแต่ผักคล้ายๆกับอาหารเจอาหารเจของคนจีนย่อมนวลนิดจะรู้ดีสองพระผู้มีพระภาคสันโดษสันโดษในจีวรผ้าผ่อนท่อนสบายเนี่ยที่เอามานุ่งเนี่ยไปเอาตามบางสุกุลที่เขาเผาศพแล้วเขาเอาทิ้งเนี่ยมันผ้าเปื้อนฝุ่นเขาเรียกบางสุกุลเอามามาเย็บมานุ่งอะไรกันเออนี่สันโดษตำมีตำได้เลยไปหาเอามาผ้าที่มันเขาทิ้งแล้วนี่สามสันโดษในเรื่องของการขบฉันบินทบาทเหมือนกันออกตอนเช้าไม่มีเอาไปบินทบาทได้เท่าไหร่ก็ฉันเท่านั้นไม่ได้ก็ไม่ฉันอดทั้งวันก็มีเอออันนี้ก็อันนี้ก็สันโดษมีความสันโดษในเรื่องของการขบฉันบินทบาท4สันโดษในเรื่องของเสนาสนะที่อยู่อาศัยเหมือนกันไปทำอะไรให้ใครสร้างวัดให้ใครถวายกุฏิอะไรก็นอนก็ไปตามนั้นไม่มีก็นอนร่ำใต้ต้นไม้ว่างั้นนะเออโอ้นอนสันโดษจริงๆพระพุทธเจ้านี่สันโดษจริงๆว่างั้นนะไม่ใช่ฉันแล้วก็โดดหนีอะ ยอมนวลนิด สันโดษทำสันโดษนี่มีพระองค์ทรงยกย่องนะสันโดษเนี่ยเคยพูดหลายครั้งแล้วสันโดษในการเดี๋ยวก่อนไม่สันโดษในการทำความดีแต่มูนิสันโดษเรื่องอาหารการกินเรื่องเสื้อเรื่องผ้าผ่อนท่อนสบายสบงจีวรอะไรพวกนี้สันโดษอะไรอีกเสนาสนะที่อยู่อาศัยนี้สันโดษแต่ไม่สันโดษในการทำความดีอสันตุถีอุชเลสุธรรมเมสุนี่ชัดเจนเลยอัญชลคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หลวงพ่อประยุทธ์โตนำเผยแผ่เรื่องพระพุทธเจ้าไม่สันโดษในการทำความดีนะพูดคำว่าไม่สันโดษนี่คนก็งงเอ๊ะทำไมไม่สันโดษเออไม่สันโดษในการทำความดีปฏิบัติธรรมสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอะไรทั้งหลายนี่ไม่สันโดษไม่ได้เหมือนกันนะการทำความดีทั้งหลายนี่ไม่สันโดษไม่ได้ต้องไม่สันโดษอ้าวสุดท้ายข้อที่ห้าพระผู้มีพระภาคเนี่ยเป็นผู้สงัดและทรงกล่าวสรรเสริญความสงัดว่าไงนะความสงัดเนี่ยก็จะหมายถึงความสงัดกายนะเรียกกายวิเวกสงัดจิตก็เรียกจิตตวิเวกนะแล้วก็อุปัทิวิเวกสงัดจากกิเลสทั้งหลายอุปัทิคือกิเลสนะอุปัทิกิเลสที่เบาบางกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานกิเลสตัวใหญ่ๆความโลภความโกรธความหลงไม่ต้องพูดถึงอุปัทิก็ยังสงัดจากอุปัทิจากกิเลสได้หมายถึงนิพพานหมายถึงว่าการบรรลุนิพพานนะดังนั้นข้าพระองค์เนี่ยได้เห็นคุณธรรมของพระพุทธองค์ว่ามีความสันโดษแล้วก็มีเป็นผู้สงัดสันโดษนี่มีอยู่3ประการนะยถาลาภสันโดษเป็นผู้สันโดษตามมีตามได้ดีหรือไม่ดีผ้าผ่อนท่อนสบายอะไรทั้งหลายดีหรือไม่ดีเอาทั้งนั้น2
ยถาพละสันโดษเป็นผู้สันโดษตามกำลังทั้งกำลังของตนและกำลังของทายกญาติโยมเหมือนนะตามกำลังที่จะทำได้มีศรัทธามีเจตนาในการจะทำมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากทำบุญทำความดีก็เหมือนกันตามโอกาสตามเวลาเรียกว่ายะถาสามยะถาสาลูปสันโดษเป็นผู้สันโดษตามสมควรแก่สมณภาวะแก่ความเป็นพระควรสมควรแค่ไหนอย่างไรเป็นพระเนี่ยอันนี้เรียกว่ามีสันโดษก็คือสันโดษในปัจจัยทั้งสี่นั่นแหละนะบิณฑบาตอาหารเสนาสนะที่อยู่อาศัยอ้าวคุณโยมพนมเคารพรัดเข้ามาแล้วโยมนวลนิดไม่ได้สุดท้ายเลยนี่โยมนวลนิดไม่ได้สุดท้ายโยมนวลนิดไม่ได้สุดท้ายอย่างนี้โยมพนมเคารพรัดมาแล้วกราบนมัสการวันเสาร์ครับเหมือนวันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์นะกราบนมัสการสาธุสาธุสุดท้ายแล้วนะคุณธรรมทั้ง5ประการนี้แหละที่เป็นสาเหตุนะทำให้เป็นที่เคารพสักการะของสาวกและของคนทั่วๆไปว่างั้นสาวกสักการะของคนทั่วๆไปเอาไว้แค่นี้ก่อนหมดเวลาโยมพนมเข้ามาหมดเวลาพอดีเลยหมดเวลาพอดีเลยหมดเวลาพอดีอันนี้ก็จะได้ปะหลังธรรมาสอีกทีหนึ่งนะเรื่องของสงครามนะเรื่องของจำลองเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเป็นไปอยู่ในขณะนี้ไม่มีที่ว่าจะลดน้อยถอยลงไม่สงบนะไม่สงบเพิ่มขยายวงไปเรื่อยๆนี่ถึงอิหร่านถึงเลบานอนนะแล้วก็ใกล้เคียงก็ในกลุ่มใกล้เคียงทะเลแดงบ้างไม่ใช่เฉพาะในฉนวนกาซาแล้วตอนนี้เมื่อวันก่อนนั้นแนวออกไป5แนวรบนะ5แนวรบเดี๋ยวนี้ก็เอาละทีนี้กลุ่มอาหรับประเทศในกลุ่มอาหรับที่อยู่รอบๆ อิสราเอลเนาะเอาละกันทีนี้ ก็อิสราเอลนั้นโอ้ก็ไม่ยอมเหมือนกันไม่ยอมไม่หยุดในชนวนกาซาขออำนาจฤทธิเดชขออำนาจฤทธิเดชผู้วิเศษเดชโคตรเก่งพระเจ้าองค์สุดเจ๋งจงบันดาลให้หยุดพลันวอนขอการสู้รบจงสงบจบประจันหน้ารบพุ่งต่อกันหยุดการยิงอย่างถาวรช่วยแผ่เมตตาไปช่วยกันนะช่วยกันนะญาติโยมหลวงพนมโยมพนมสาธุสาธุนะช่วยแผ่เมตตานะโยมบุญญาบุญโยมผู้มีกิเลสทั้งหลายนะช่วยแผ่เมตตาไปทิศทั้งหลายไม่หยุดย่อนสงครามอย่าลามจรเป็นอามาเก็ดดันเลยรองหัวหน้าฮามาสโอ้เดี๋ยวจะข้ามไปแล้วมั้งหนึ่งขออภัยรองหัวหน้าฮามาสถูกพิฆาตดังอ้างเอ่ยตามแหล่งข่าวเปิดเผยเมื่อ3มกรานี้อิสราเอลสังหารซาเลอันอาลูลีในเบรุตธานีเมืองหลวงของเลบานอนขยายเขตสงครามลามออกไปกว่าแต่ก่อนชาวเมืองเลบานอนต่างแค้นเคืองเหลือประมาณกลุ่มฮามาสเคืองโกรธโทษอิสราเอล
เอลมันจะต้องแก้แค้นพลันฆ่าอิสราเอลลีเอาละทีนี้อเมริกาจมเรือถล่มเรือฮูตี3ลำในนาทีทะเลแดงจุดเดือดดาลอิหร่านได้ประสบส่งเรือรบประจันบานไปทะเลแดงนั้นเพื่อต่อต้าน USA ให้ถอนการติดตั้งกองกำลังในทะเลสหรัฐธรรมเท่ถอนกองเรือบางส่วนไปก่อนหน้ากลุ่มฮูตีส่งเรือ4ลำออกไล่ประกบเรือเมกใหญ่ที่แล่นจากสิงคโปร์เรือเมกหางโจเรือเมกหางโจเนี่ยนะสหรัฐช่วยเหลือยิงเรือจมไม่ให้โผล่3ลำจมน้ำโชว์หนีรอดได้เพียงลำเดียวเรือใหญ่ไม่เสียหายคนไม่ตายปลอดภัยเชียวรีบไปไม่แลเหลียวบรรทุกของหลายหมื่นตันสั่งหยุดเดินเรือไปในทะเลแดงเดือดนั้นอ้อมแหลมกูดฮบกันหลีกเลี่ยงทางอันตรายแต่ต้องเสียเวลาอีก15วันเสียหายทั้งค่าน้ำมันจ่ายค่าแรงและค่าประกันเราต้องจ่ายค่าระวางการประกันนะสินค้ามูลค่าเพิ่มมากกว่าเดิม3เท่าพลันสหรัฐยุโรปนั้นเดือดร้อนกันอนละเวงนี่คือฤทธิ์สงครามเป็นไปตามบทบรรเลงถึงว่าจะกล้าเก่งแต่สุดท้ายสองฝ่ายพังจึงควรมีสติคอยดำริเพื่อยับยั้งสงครามหาแนวทางเจรจาสงบพลันถ้อยทีถ้อยอาศัยยอมกันให้ได้สุขสันต์สงบศึกรบนั้นปรองดองกันเลิกสงครามรัสเซียกับยูเครนไม่ละเว้นการคุกคามต่างฝ่ายต่างพยายามสู้รบกันมา2ปีตั้งแต่ปี65ถึงกุมภา67นี้ก็จะครบ2ปีเศรษฐกิจทั่วโลกพังหอบปวงสวงเทวามาดลใจให้สองฝั่งเลิกรบถอยกำลังตกลงกันฉันมิตรคืนมวลมนุษย์ในโลกหายจะหายโศกเศร้าเฝ้าสรรเสริญโมทนาพาจำเริญพบสุขสันนิรันดรนายพลของอิหร่านถูกสังหาร4ปีก่อนงานอาไลอาวอนเกิดระเบิดสนั่นเมืองคนตายไปหลายร้อยเจ็บไม่น้อยอิหร่านเครืองคิดว่าถูกคิดว่าเป็นเรื่องที่อิสราเอลทำสงครามจะขยายวงออกไปอีกหนึ่งกำอิหร่านจะกระทำคืนต่ออิสราเอลเพราะความไม่พอใจเรื่องทั้งหลายที่ห้องเกี่ยวโกรธเคืองเขม็งเกลียวจะเอาคืนผู้กระทำอิสราเอลเพิ่มแนวรบเติมคอยขย่ำตามล่าตัวผู้นำของฮามาสทุกคนไม่ว่าจะอยู่ไหนจะตามไปทุกแห่งหนต้องฆ่าหมดทุกคนไม่ให้เป็นเสี้ยนหนามแทงไม่ให้เป็นศัตรูผู้จะมาเป็นคู่แข่งอิสราเอลแถลงอย่างชัดเจนไม่ปิดบังรอบสังหารหัวหน้ากลุ่มฮามาสไม่หยุดยั้งสร้างศัตรูรอบข้างเพิ่มอิหร่านเลบานอน
ว่าคุณโยมกันชังหรือสังเนี่ยนะอ่านไม่ชัดเจนโยมกันสังเป็นท่านสุดท้ายวันนี้โยมมโนมไม่ได้สุดท้ายแล้วโยมกันสังเป็นท่านสุดท้ายนะวันนี้ขอโมทนาขอบคุณมากขอเจริญพร